วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะพบกับดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลค่ะความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจวันนี้ค่ะติดตามทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทกันนะคะหลังมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยค่ะโดยเปิดตลาดช่วงเช้านะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่32.76 บาทต่อเหรียญสหรัฐขณะที่นักบริหารเงินของธนาคารกสิกรไทยเห็นว่าในระยะสั้นนะคะมีความพยายามที่จะปรับฐานลงมาซึ่งภายใน 1-2 วันนี้นะคะไม่สามารถกลับขึ้นไปอยู่ที่32.80 บาทต่อเหรียญสหรัฐได้ก็มีแนวโน้มที่เงินบาทจะแข็งค่าชั่วคราวค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเชื่อว่าในช่วงปลายปีค่ะมีโอกาสที่ค่าเงินจะอ่อนค่าไปแตะที่34.00 บาทถึง 34.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐดังนั้นผู้ส่งออกและนำเข้านะคะต้องติดตามสถานการณ์และหาวิธีป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ด้วยค่ะส่วนทิศทางตลาดหุ้นสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนประเมินว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยในปีนี้จะอยู่ที่1,670 จุดโดยลดลงเล็กน้อยจากคาดการครั้งก่อนนะคะที่ 1,698 จุดเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและอังกฤษเศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ำกว่าที่คาดส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยรวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ลดลงกว่า50%ค่ะจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงก็ส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิตราคาสินค้าค่ะกระทรวงพาณิชย์จึงได้เตรียมประกาศลดราคาสินค้ากลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันนะคะในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะพร้อมออกประกาศราคาแนะนำกลุ่มสินค้าอาหารเพื่อกำกับดูแลให้เป็นธรรมกับผู้บริโภคค่ะนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าในการพิจารณาต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จะลดลงตามราคาน้ำมันเบื้องต้นได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการแล้วบางรายการเช่นน้ำมันหล่อลื่นจะเริ่มปรับลดราคาได้ตั้งแต่วันที่16มกราคมนี้นะคะส่วนรายการอื่นจะทยอยปรับลดลงซึ่งราคาที่ปรับลดจะเฉลี่ยร้อยละ5-7.5ขณะเดียวกันค่ะกรมการค้าภายในจะออกประกาศราคาแนะนำสินค้าเพื่อจะได้เข้าไปกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคและให้ประชาชนสามารถรับรู้สถานการณ์ราคาคาดว่าจะมีการประกาศราคาแนะนำในกลุ่มสินค้าอาหารเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และราคาก๊าซหุงต้มภายในสัปดาห์นี้เช่นกันพร้อมกับจะยังคงติดตามราคาสินค้าในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงทั้งจากราคาน้ำมันหรือว่าการปรับลดค่าไฟฟ้าก็จะต้องมีการทบทวนโครงสร้างต้นทุนด้วยเช่นกันซึ่งหากผู้ประกอบการไม่ยอมปรับลดราคาลงตามต้นทุนที่แท้จริงจะขัดต่อกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทค่ะสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะเตรียมใช้อีโคสติ๊กเกอร์กับรถยนต์ที่จำหน่ายในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตระบบใหม่ค่ะนายอุดมวงศ์วิวัชชัยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือว่าสสอ.เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2559รถยนต์ทุกคันที่จำหน่ายในประเทศไทยจะต้องติดป้ายแสดงข้อมูลหรือว่า Eco Sticker เพื่อแสดงการประหยัดพลังงานรายละเอียดเครื่องยนต์และปริมาณของเสียเพื่อให้สอดคล้องตามการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ทั้งระบบที่จะคิดอัตราภาษีจากชนิดเครื่องยนต์และการประหยัดน้ำมันโดยมีหลักเกณฑ์ให้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับรถยนต์ที่มีความสะอาดด้านมลพิษประหยัดและปลอดภัยสำหรับข้อมูลใน Eco Sticker นะคะจะนำมาจากการทดสอบจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศและยังส่งมายังสสอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะออกสติกเกอร์ให้กับผู้จำหน่ายโดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะจะมีการทดลองในรถยนต์ที่จำหน่ายในประเทศเพื่อให้ค่ายรถยนต์และประชาชนมีความคุ้นเคยก่อนจะเริ่มใช้จริงคาดว่าจะมีรถยนต์ที่เข้ามาขออีโคสติกเกอร์ประมาณ220รุ่นค่ะปิดท้ายกันที่สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะวันนี้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ฟื้นตัวขึ้นตามราคาน้ำมันที่ดีดตัวกลับขึ้นมาได้กว่า2เหรียญสหรัฐนะคะส่วนดัชนีหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดลบต่อเนื่องเป็นวันที่4ค่ะเนื่องจากนักลงทุนผิดหวังเกี่ยวกับข้อมูลค้าปลีกของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงโดยดัชนีดาวโจนส์ลดลงไป 186.59 จุดปิดที่ 17,427.09 จุด Nasdaq ลดลง 22.18 จุด
ปิดที่ 4,639.32 จุดส่วนดัชนี S&P 500ปรับลดลงไป 11.76 จุดค่ะฝั่งตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่นะคะขานรับราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นดัชนีนิกเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าเพิ่มขึ้น 245.86 จุดแต่ที่ 17,041.82 จุดดัชนีหางเส็งตลาดฮ่องกงเพิ่มขึ้น 29.58 จุดและเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนค่ะบวกขึ้นไปได้กว่า30จุดส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะภาคเช้าวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบแต่ว่ายังบวกขึ้นมาได้ 2.54 จุดปิดที่ 1,525.78 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางค่ะ 16,340 ล้านบาทด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบนะคะปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐปรับเพิ่มขึ้น2เหรียญ59เซนต์มาอยู่ที่48เหรียญ48เซนต์ต่อบาร์เรลหลังได้รับแรงหนุนจากความต้องการซื้อเพื่อปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขณะที่เบรนท์เพิ่มขึ้น2เหรียญ10เซนต์ค่ะมาอยู่ที่48เหรียญ69เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำในประเทศนะคะช่วงเช้าบวกขึ้นมาได้50บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ 19,050 บาทขายออก 19,150 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 19,550 บาทค่ะ